98นิยตทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย330สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยเหตุปัจจัยมี4วาระในเรียบเหมือนกับนิยานิกาทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันอารัมมณปัจจัย331สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณากิเลสที่ให้ผลแน่นอนซึ่งละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ให้ผลแน่นอนด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิตต่ออารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะที่ให้ผลไม่แน่นอนจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสที่ให้ผลไม่แน่นอนจึงเกิดขึ้นพระอริยพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานผลและอวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ให้ผลไม่แน่นอนซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ให้ผลไม่แน่นอนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นราคะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุละเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอารัมมณปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมปิตุฆาตกรรมอรหันตฆาตกรรมและโลหิตุปบาตกรรมโดยอารัมมณปัจจัยขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนของบุคคลผู้ยึดมั่นหทัยวัตถุใดเกิดขึ้นหทัยวัตถุนั้นเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยอารัมมณปัจจัยอธิปติปัจจัย332สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมณาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนและที่ให้ผลไม่แน่นอนโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโด
ดยทิปติปัจจัย333สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์หนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ให้ผลไม่แน่นอนจึงเกิดขึ้นละทิฏฐิละบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและผลโดยทิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุลาหทัยวัตถุและขันธ์ที่ให้ผลไม่แน่นอนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่ให้ผลไม่แน่นอนจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยเป็นต้น334สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นตัวอนันตรปัจจัยได้แก่มรรคเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ให้ผลไม่แน่นอนซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ให้ผลไม่แน่นอนซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานผลเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โทมนัสที่ให้ผลไม่แน่นอนเป็นปัจจัยแก่โทมนัสที่ให้ผลแน่นอนมิจฉาทิฏฐิที่ให้ผลไม่แน่นอนเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอนโดยอนันตรปัจจัยโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัย335สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยปนิสัยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปนิสัยได้แก่มาตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมปิตุฆาตกรรมอรหันตฆาตกรรมโรหิตตุปปาทกรรมสังฆเพทกรรมและนิยตมิจฉาทิฏฐิโดยปนิสัยปัจจัยในเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรคละทุติยมรรคเป็นปัจจัยแก่ตติยมรรคละตติยมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุธมรรคโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัย
และปกตูปนิสยะละปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลปลงชีวิตมารดาแล้วละทำลายสงประสงค์จะลบล้างกรรมชั่วนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถพระอริยอาศัยมรรคแล้วทำสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วละเป็นปัจจัยแก่ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยปนิสยปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัย336สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยปนิสยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสยะอนันตรูปนิสยะและปกตูปนิสยะละปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ให้ผลไม่แน่นอนแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละทำฌานละวิปัสสนาละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ให้ผลไม่แน่นอนละปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายละเสนาสนะแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละฆ่าชาวนิคมละศรัทธาที่ให้ผลไม่แน่นอนละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ให้ผลไม่แน่นอนละความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายและผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยปนิสยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสยอนันตรูปนิสยและปกตูปนิสยละปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่ให้ผลไม่แน่นอนแล้วปรงชีวิตมารดาละทำลายสงอาศัยโทมนัสที่ให้ผลไม่แน่นอนละเสนาสนะแล้วปรงชีวิตมารดาละทำลายสงราคะที่ให้ผลไม่แน่นอนโทมนัสละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมละสังฆเพศกรรมโดยปนิสยปัจจัยบริกรรมมัมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรคละบริกรรมจตุธมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุธมรรคโดยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น337สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยมี2 อย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะในเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยปุเรชาตปัจจัยมี2 อย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่รูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมปิตุฆาตกรรมอรหันตฆาตกรรมโรหิตุปปาทกรรมโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนโดยปุเรชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัย338สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยกรรมปัจจัยมี2 อย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตตารูป
โดยกามปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยกามปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะในวงเล็บย่อเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บเหมือนกับอรูปาทุกะเป็นปัจจัยโดยอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระในวงเล็บเหมือนกับอรูปวจระทุกะเป็นปัจจัยโดยนัตติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิกตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระ 1. ปัจจญานุโรม 2. สังขยาวาน 339 เหตุปัจจัยมี4วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิตยปัจจัยมี7วาระอุปนิตยปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี4วาระอินทรียปัจจัยมี4วาระฌานปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยมี4วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยมี7วาระนัตถิปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี7วาระ 2. ปัจจนียุทธทาน 340 สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยสหชาตปัจจัย341สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยอารามณปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยสหชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยสหชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 342 นเหตุปัจจัยมี7วาระนารามณปัจจัยมี7วาระนาธิปติปัจจัยมี7วาระนานันตรปัจจัยมี7วาระนาสมนันตรปัจจัยมี7วาระ
นาจาชาตปัจจัยมีห้าวาระนาญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนานิตยปัจจัยมีห้าวาระนาปุณิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระละนาสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระโนอัตถิปัจจัยมีสี่วาระโนนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิกตปัจจัยมีสี่วาระ 3. ปัจจียานุโลมปัจจนียะ 343. นาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนาปุณิสยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระละนาสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 344. อารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีห้าวาระในเล็บพึงขยายบทอนุโลมมาติกาให้พิสดารละอวิกตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนิยตทุกกะจบ 99. สอุตรทุกกะ 1. ปฏิจจวาน 345. สภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ 3. และจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในเหมือนกับโลกิยทุกกะในจุลันตรทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสอุตรทุกกะจบ